ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศลดลงมาอีก50สตางค์ในวันนี้นะคะเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนกุมภาพันธ์นะคะตามมติของกบน.ทางด้านของ OR ได้ระบุยอดขายน้ำมันว่าโตตามภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคาดว่าปริมาณของการใช้จะกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดโควิดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะในวันนี้นะคะราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลในประเทศปรับลดลง50สตางค์ต่อลิตรนะคะโดยมาอยู่ที่33บาท94สตางค์ต่อลิตรตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับลดราคาขายปลีกดีเซลลงเป็นครั้งที่2ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เพิ่งปรับลดครั้งแรกเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR บอกว่าภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นทำให้ปี65ทุกกลุ่มธุรกิจของ OR มีรายได้เพิ่มขึ้น 54.3% ส่วนปีนี้ก็มั่นใจว่าภาพรวมยอดขายของ OR มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างสูงทั้งจากธุรกิจออยล์และนอนออยล์โดยคาดว่าปริมาณการใช้น้ำมันจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิดในช่วงไตรมาส 3-4 ตามการขยายตัวของตลาดยานยนต์การเดินทางการท่องเที่ยวซึ่ง OR ยังรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 43.2% นายดิษฐัตบอกว่า OR ได้เตรียมงบลงทุนไว้ที่ 31,197 ล้านบาทนะคะสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ขยายสาขาร้านคาเฟ่อเมซอนเท็กซัสชิคเก้นและได้ส่งมอบโอกาสผ่านโครงการต่างๆเช่นการสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสครอบกลุ่มผู้สูงวัยผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ให้มีรายได้จากการทำงานเป็นบาริสต้าผ่านร้านคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานแล้วก็ฟอร์ชานค่ะขอไปคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย137คนไปแล้วนะคะการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมันช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายสินค้ามากกว่า15ล้านบาทในขณะที่นายสุชาติระมาศผู้อำนวยการใหญ่ OR นั้นบอกว่าตลาดการค้าน้ำมันของประเทศเมื่อปี65นั้นโต 15% ขณะที่ OR โต 18% ซึ่งเป็นการเติบโตของยอดขายทั้งหมดเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามความต้องการใช้น้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลโดยเฉพาะน้ำมันอากาศยานนั้นมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากขึ้นซึ่งสัดส่วน market share ยอดขายน้ำมันอากาศยานของ OR ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 49% หรือ 1,600 ล้านบาทจับมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 3,200 ล้านบาทโดยปีนี้จะยังคงเป้าหมายในการรักษา market share เบอร์1ในส่วนของยอดขายน้ำมันอากาศยานนอกจากนี้ OR จะแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบซึ่งนอกจากขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจด้าน Health and Wellness และ Tourism รองรับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวด้วยค่ะ